นะครับการที่บรรยากาศดีๆนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาให้ปุ๋ยทางใบมั่นสับปะหลังนะครับเป็นไม้บะหลังแปลงของผมเองนะครับอายุ1เดือนกับอีก20มื้อนะครับการเตรียมดินของผมนะครับผมห้องพื้นนะครับเป็นขี้เถ้าเต่าทานนะครับมาห้องพื้น50กระสอบนะครับกะเนื้อที่ทั้งเบิด4ไร่นะครับไร่ละ10กว่ากระสอบอยู่นะครับแล้วก็มีขี้งัวนะครับขี้งัวเอามาดําลง2ดํานะครับ2ดํากันมาดําลงเป็นจุดๆนะครับกันไถนะครับเอาเป็นผ่านหานะครับมาไถก้อนนะครับรอบแรกนะครับผ่านห้าไถนะครับแล้วก็ผ่านหาไถปาดล่องนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับไถยกล่องนะครับส่วนระยะห่างของล่องค่อนข้างห่างนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับเมตร30นะครับเมตร30เลยนะครับเพราะว่าล่องค่อนข้างห่างนะครับผมใส่เป็นรถไถจอนเดียร์นะครับ50แรงนะครับมายกล่องนะครับส่วนระยะต้นนะครับระยะห่างของต้นผมปลูกอยู่ระยะเก่านะครับ60ถึง80เส้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาให้ปุ๋ยทางใบนะครับเป็นรอบที่2นะครับหลังจากที่ตอน30มื้อนะครับผมได้มาไถไปแล้วรอบนึงนะครับผมครับผมสําหรับปุ๋ยมื้อนี้นะครับผมใส่เป็นชาลิเฟตนะครับสูตร20 20 20 3ตัวนะครับตัวนี้จะมีธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนะครับผมเคยใส่แล้วครับถือว่าใส่ดีพอสมควรนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับแล้วก็มีสารจับใบนะครับเป็นแอปซา80คือเก่านะครับตัวนี้จะใส่อยู่ซ่อนพุ่นๆนะครับประมาณ60ถึง100กรัมนะครับส่วนแอปซาก็จะใส่ยู2ถึง5ซีซีนะครับหรือว่าประมาณเครื่องฝานะครับประมาณเครื่องฝานะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นน้ํามักขี้หมูนะครับที่เป็นทั้งไม้ของผมนะครับที่เพิ่งเปิดใส่มื้อนี้นะครับบ่ฮั่นนี่เป็นปานใดนะครับบ่ฮั่นนี่เป็นปานใดนะครับก็ยังเป็นสีของสีออกแดงๆอยู่นะครับถ้าเป็นแบบสมบูรณ์แล้วนะครับเพิ่นก็จะออกเป็นดําๆนะครับนานดําๆนะครับสําหรับน้ํามักขี้หมูนะครับปุ๋ยเก็ดนะครับใส่อยู่60ถึง100กรัมนะครับแอปซานะครับสารจับใบนะครับใส่อยู่2ถึง5ทีซี่นะครับดูว่าเครื่องฝานะครับส่วนน้ำมักขี้หมูผมใส่อยู่1ลิตรนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับผมครับผมสำหรับมั่นสำปะหลังแปลงนี้นะครับผมได้ให้ปุ๋ยเคมีนะครับทางดินไปแล้วรอบนึงนะครับตอนอายุ20กว่ามื้อนะครับก็หายไป40กิโลต่อไร่นะครับสูตรปุ๋ยที่ผมใส่ก็เป็น1684นะครับบวกกับ4600นะครับหรือว่ายูเรียนะครับอัตราส่วน1ต่อ1นะครับหายไป40กิโลต่อไร่นะครับโดยการไถเบิกล่องลงนะครับทับหญ้านะครับใส่ปุ๋ยไถกบคือเก่านะครับผมเอาเป็นผานนะครับผาน2นะครับกบเพราะว่าล่องค่อนข้างห่างนะครับผาน2ก็จะกบถึงล่องพอดีนะครับก็จะสาดดินขึ้นกบเหงามั่นถึงนะครับผมสำหรับวิธีการให้ปุ๋ยนะครับทางใบของผมนะครับถังของผมเป็นถังแบตเตอรี่นะครับ20ลิตรนะครับพ่นเป็นละอองนะครับไปฝั่งซ้าย2ล่องนะครับฝั่งขวา2ล่องนะครับไปกลับไกลได้8ล่องนะครับรอบละ4นะครับผมให้ช่วงเช้าๆนะครับก่อนแดดออกนะครับแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นช่วงเย็นก็ได้นะครับช่วงเย็นๆนะครับเนื้อที่4ไร่ก็จะตกอยู่ประมาณ4ถังนะครับตกไร่ละถังนะครับผมให้ไปย่างซะๆนะครับพ่นเป็นละอองนะครับผมส่วนปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยเกล็ดนะครับก็ควรที่จะใส่ตามฉลากที่เพิ่นแนะนํานะครับห้ามใส่เกินนะครับหรือว่าห้ามใส่ช่วงที่แดดแห้งๆนะครับเพราะว่าอาจจะเฮ็ดให้ยอดมั่นใหม่ได้นะครับเพราะว่ายอดมั่นก็ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับอาจจะใหม่หรือว่าเสียหายได้นะครับผมครับผมสำหรับสูตรปุ๋ยนะครับก็จะใส่ตามช่วงอายุนะครับช่วงอายุช่วงแรกนะครับก็จะเป็นช่วงหลังปลูกนะครับไปจนถึง3เดือนนะครับผมก็จะใส่เป็นสูตร23โตนะครับ20 20 20นะครับก็จะมีถาดเสริมถาดร่องนะครับก็จะใส่ฮอด3เดือนนะครับหลังจาก3เดือนไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรที่2นะครับนั่นก็คือสูตรระเบิดหัวนะครับสูตรระเบิดหัวก็จะเป็น0060นะครับที่ผมใส่นะครับบวกกับน้ำมันขี้หมูนะครับอาจจะฉีดพ่นทั้งใบนะครับสลับกับทางดินนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสูงของต้นมั่นน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพแปลงแต่ละแปลงน้ำนะครับผมแต่ละอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของพี่ของน้องนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันนะแต่ว่าก็ใส่ปุ๋ยนะครับอยู่ในปริมาณนะครับที่เหมาะสมนะครับใส่หลาย
นะครับอาจจะเกิดผลเสียนะครับใบใหม่ใบลวกได้นะครับใส่หน่อยนะครับมันสับปะหลังอาจจะได้กินหน่อยเพราะเพียงพอนะครับผมก็ต้องทั้งใบนะครับแล้วก็ทั้งดินเสริมไปน้ำนะครับผมนี่ครับสำหรับมันสับปะหลังของผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอายุ50วันนะครับผมให้ปุ๋ยทั้งใบไปแล้ว2รอบนะครับก็คือเมื่อนี้เป็นรอบที่2นะครับทั้งดินไปแล้วรอบนึงนะครับ40กิโลต่อไร่นะครับผมครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับมีสูตรปุ๋ยดีๆนะครับอยากแนะนำเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปเข้ามาได้นะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับมีขอสงสัยนะครับอยากโทรมาสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอ็มยูไอชาแนลขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ